ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสนับสนุนมุมสุขโดยสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นเกาะธรรมชาติทุกวันนี้ก็เป็นเกาะธรรมชาติเกาะสาธารณะของเดิมเนี่ยคุณลุงรุนยมจินดาแกมาล่องเรือมาแล้วแกมาพักตอนนี้ตระกูลยมจินดาก็สืบต่อกันมาพอดีพี่เขยผมก็เป็นลูกของลุงรุนซึ่งยมจินดาเหมือนกันก็พาเขาครอบครัวกันมาอาศัยพื้นที่ตรงนี้เป็นครอบครัวแรกที่ตั้งเป็นครอบครัวเอามาทำเป็นรีสอร์ทกึ่งโฮมสเตย์นะครับพอมาตอนหลังเนี่ยคือคำสั่งของรัฐบาลก็เวนคืนของหน่วยงานราชการเวนคืนก็เกาะนี้ก็ถูกการพัฒนาร่วมกับการนิคมกับเทศบาลมาบตาพุดแต่ตามกฎหมายแล้วมันอยู่เขตปกครองของเทศบาลมาบตาพุดแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเกาะสาธารณะและขาดการดูแลโดยการนิคมส่งคนงานมาเดือนละครั้งซึ่งมันไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการบนเกาะก็มาทิ้งขยะไว้ผมไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะต้องมาเก็บหรือมาดูแลแต่มันเป็นสำนึกของคนรักบ้านเกิดบ้านนี้บ้านเก่าก็อยากจะเห็นเขาสะอาดทุกคนมาเที่ยวก็อยากให้พื้นที่ที่เขามาใช้ประโยชน์สะอาดสภาพอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันมากในอดีตจะเป็นภาพที่สวยงามทั้งปะการังทั้งธรรมชาติพื้นที่บนเกาะจะไม่มีแม้แต่ขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเนื่องจากเราอยู่เราอาศัยเราเก็บเราทำลายเรากำจัดแต่ตอนนี้เป็นเกาะสาธารณะซึ่งทุกคนมาใช้ประโยชน์ก็มาเที่ยวมาพักผ่อนแต่ลืมนำสิ่งที่ตัวเองนำมากลับไปด้วยมันก็เลยมาสร้างขยะไว้บนนี้ครับจริงๆชุมชนเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักกับประมงพื้นบ้านเป็นหน่วยงานหลักที่ผ่านมาเก็บโดยที่ไม่ได้สร้างภาพไม่ได้ถ่ายรูปผ่านมามีโอกาสก็เก็บกลับไปสองถุงสามถุงใส่เรือกลับไปทิ้งฝั่งแต่จริงๆนะถ้าจะให้พัฒนาแบบยั่งยืนภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นกับชุมชนควรจะร่วมกันวางแนวคิดเพื่อให้มันบูรณาการก็ถือเป็นเรื่องดีที่ เราได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดทำความสะอาดเกาะสะเก็ดแล้วก็ตรงนี้ผมว่าทำมันเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะมีการทำความสะอาดต่อเนื่องเนี่ยเกาะสะเก็ดบ้านเราจะน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกแหล่งนึงแหล่งเรียนรู้ได้อีกทีนึงขยะนี่มันมาได้ทุกทางไม่ว่าจะมาทางน้ำมาทางบกมาจากคนที่มาท่องเที่ยวขอขอบคุณเนี่ยทางท่าเรือทางบริษัทอุตสาหกรรมทั้งหลายที่สนับสนุนโครงการนี้ให้ดำเนินการโดยดี
อนุรักษ์เรื่องของการดูแลพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกของคนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงหรือว่าภาคอุตสาหกรรมหรือว่านักเรียนผมว่าการทำกิจกรรมแบบนี้มันลงเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพวกนี้มีเวลาแล้วก็เขาก็อยู่ในจิตใต้สำนึกเขาตลอดไปค่ะต้องกล่าวว่าท่านนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดนะคะกับท่านสท.นะคะก็ได้ให้นโยบายไว้นะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลสิ่งพื้นที่และก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดนะคะได้ร่วมกับท่านประธานไมตรีนะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านนะคะอำเภอเมืองระยองแล้วก็อำเภอบ้านฉางสามัคคีนะคะโดยท่านประธานไมตรีนะคะที่ได้กรุณาในนำกิจกรรมดีๆนะคะในวันนี้ให้กับเด็กๆของสภาเด็กเทศบาลเมืองมาบตาพุดนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่เราอยากจะให้นักเรียนนะคะกับทุกภาคส่วนเนี่ยค่ะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กในอันที่จะดูแลรักษาพื้นที่นะคะแล้วก็อนุรักษ์ดูแลทรัพยากรในเขตพื้นที่เราให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในวันนี้ก็คาดว่าเป็นก้าวนึงที่เราได้ก้าวเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะแล้วจะนำนะคะแนวคิดของพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการวางแผนการทำงานให้เป็นระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเกาะสะเก็ดของเราบริษัท SCG เคมีคอลที่ระยองนะครับไม่ว่าเราจะดำเนินโครงการใดๆก็ตามนะฮะเราเน้นการมีส่วนร่วมยิ่งโครงการที่มีกลุ่มประมงหรือชุมชนในพื้นที่เป็นแกนนำอันนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความยั่งยืนนะฮะเราแสวงหาการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนหรือหน่วยงานรัฐราชการโรงเรียนต่างๆยิ่งโครงการนี้ที่เกาะสะเก็ดวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้มาร่วมกันทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนนะก็เข้ากับแนวของประชารัฐ ด้วยนะครับก็ถือว่าSCG ก็ยินดีที่จะร่วมและสนับสนุนซึ่งตรงกับการดำเนินธุรกิจของ SCG ที่เราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะดูแลชุมชนดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะมีรายได้เติบโตเคียงข้างกับธุรกิจของ SCG เคียงคู่กันไปเราจะไม่ทอดทิ้งคนที่อยู่รอบๆเราครับโครงการวันนี้ที่มาเก็บขยะนะครับเพื่อเราต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราเนื่องจากเรามีการประชุมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองมาบตาพุดครับแล้วก็ได้มีมติจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่นะครับเราตอนเรามีการพัฒนาไป2ที่แล้วในชุมชนของเทศบาลนะครับในพื้นที่ของเทศบาลนะที่นี้เป็นที่3ที่เรามาลงเราเป็นสภาเทศบาลเมืองมาบตาพุดเนี่ยเราได้การสนับสนุนจากท่านนายกนะครับจากท่านผู้บริหารนะครับท่านผอ.ประเป็ดนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการพัฒนาต่อไปนะครับเราคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเรานะครับเราก็เรารักที่นี่นะครับเราเป็นคนพื้นที่เรารักมาบตาพุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะให้มาบตาพุดเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีการเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ